ว่าจังไดคุณที่กำลังดาฟวังเลิกดาวเรื่องค่ะคุณลุงแล้วมาวันนี้พาเรื่องพาดาวเรื่องมากี่ดวงให้เชิญครับมีดวงเดียวค่ะคุณลุงว่ามาเลยครับค่ะหรือขอพูดความเดิมก่อนนะคะคุณลุงเท้าความเดิมเชิญครับไว้ค่ะเอาเลยความเดิมว่ามาเลยครับความเดิมอะค่ะที่หนูเคยมีความรู้สึกทุกข์ใจอะนะคะก็เห็นความรู้สึกก็ความรู้สึกของหนูมันมีภาพแล้วมันก็แยกกันแยกกันอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงก็บอกว่าคือการแยกรูปแยกนามให้หนูเนี่ยตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆโดยการหายใจเชื่อมโยงกับทุกภาพอะค่ะครับแล้วหนูก็หลับไปอะค่ะคุณลุงมันก็หลับไปแล้วพอตื่นมาตอนเช้าเราก็รู้สึกโล่งเบาสบายนะคะคุณลุงครับเท่าความเดิมคือตรงนี้ค่ะเอาเชิญต่อครับทีนี้หนูก็เอาคําแนะนําที่คุณลุงแนะนํามาค่ะว่าเวลาเราทําสมาธิอะค่ะก่อนหลับก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีความทุกข์ใจอะไรก็ช่างก็ให้เราหายใจเชื่อมโยงกับทุกตับอะค่ะครับหนูก็ทําไปเรื่อยๆนะคะคุณลุงตามที่คุณลุงแนะนําจนหนูมารู้สึกมันมีจังหวะตรงค่ะที่หนูรู้สึกกลัวค่ะเหมือนหนูเข้าไปอยู่ในห้องหัวใจอะค่ะคุณลุงหนูรู้สึกถึงตุ๊บตับอะค่ะแล้วก็ข้างในนั้นนะคะมันไม่มีลมหายใจมันไม่ต้องหายใจอะค่ะแต่หนูรู้สึกอิ่มค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในนั้นอะมันมีความร้อนร้อนแบบสบายๆนะคะแล้วก็อาการที่หนูวันนั้นที่หนูรู้สึกค่ะคือหนูว่าเกิดไหล่ล็อกอะค่ะคุณลุงแล้วก็ข้อมือล็อกแล้วก็นิ้วล็อกอะค่ะเจ็บมากหนูก็กําหนดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหนูมีความรู้สึกตรงนี้แล้วค่ะหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าอาการล็อกอาการเจ็บนิ้วของหนูอะค่ะมันหายไปอะค่ะคุณลุงตัวหนูเนี่ยเบานิ้วมือหนูเนี่ยค่ะมันอ่อนเพลียเลยค่ะคุณลุงแล้วทีนี้หนูก็เช็คด้วยการที่หนูรู้สึกตัวตลอดนะคะคุณลุงหนูก็เอามือหนูค่ะมาจับแล้วหนูก็ขยับตัวค่ะความเจ็บมันหายไปทีนี้หนูก็ลืมตาแล้วหนูก็ลองเดินนะคะลุกเดินหนูก็ยังมีความรู้สึกตรงนี้อยู่ค่ะคุณลุงหนูก็อยากจะถามคุณลุงว่ามันคืออะไรนะคะตอบเลยนะนี่แหละคือจิตรักษากายนะครับนั่นแหละคือจิตรักษากายจิตเป็นนากายเป็นบ่าวนะครับนั่นก็คือได้ละก็แปลว่ารักษาตัวเองได้แล้วนะนั่นจิตรักษากายจำเลยครับตัวนี้จำเลยนี่ผมภาษาผมล็อกเลยนะนั่นแหละครับดีมากดีใจด้วยครับที่สามารถที่จะรักษาตัวเองความจริงก็รักษาตัวเองมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมหลังจากตัวมันล็อกมาตั้งกี่ปีใช่ไหมลองเท้าความเดิมๆให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีได้รู้จักโดยรวมหรือตัวกันก่อนที่มารู้จักลุงหงอเนี่ยครับก่อนหน้านั้นร่างกายเป็นไงครับลองเท่าความให้หมดทั้งสุดๆเลยครับเชิญครับเดิมเดิมเป็นยังไงร่างกายค่ะคุณลุงคือถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกนะคะตามที่เขาบอกอะค่ะอาการก็คือที่เขาเรียกว่าโรคอะค่ะคุณลุงครับคือรูมาตอยอะค่ะคุณลุงเป็นมานี่ก็เกือบ15 ปีแล้วค่ะคุณลุงก่อนเจอคุณลุงอะค่ะก็คือนิ้วข้อในร่างกายอะค่ะล็อกมากกว่า30 ข้อขึ้นไปมันมีทั้งหมด108 ข้อหรือเปล่าหนูไม่ทราบนะคะคุณลุงแต่ว่ามันข้อใหญ่ๆทุกข้อมันล็อกหมดเลยอะค่ะเหลืออย่างเดียวก็คือแค่หลังกว่านี้ได้ไหมครับได้ค่ะคุณลุงเออคือมันล็อกหมดเลยค่ะมันมากกว่า30 ข้อลุงนิ้วนี่ล็อกทุกข้อข้อมือข้อศอกหัวไหล่ข้อเท้านิ้วเท้าหัวเข่า เดี๋ยวฟังใหม่ฟังใหม่เมื่อกี้นี่เสียงล้มเหลวนะครับเสียงตอนต้นๆ นะเดี๋ยวจะเพิ่งไปมันจะเพิ่งไปเริ่มต้นกันใหม่นะฟังใหม่นะครับเมื่อกี้เนี่ยหนูบอกว่าหนูดาวฤกษ์โอเคนะคำแทนตัวคือดาวฤกษ์ลุงจะรู้ดีว่าดาวฤกษ์มันทำงานยังไงนะส่วนตัวลุงนะเอาล่ะดีที่ให้คำให้สมมติตัวเองว่าคือดาวฤกษ์ไม่รู้ฉายานี่มาจากไหนโอเครู้เองกันแล้วกันนะเอาล่ะคุณลุง
ขอให้เล่าแรงๆดังๆชัดๆนิดหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นเคสสตัดดี้อย่างหนึ่งเดียวในโลก In the World of Thailand at สะพานพระรามเก้า East เราสองคนกำลังคุยอยู่ตรงนี้ว่าลุงก็พูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มาโดยตลอดนะถอยหลังไปที่เดิมจริงๆนะที่บอกว่าเป็นรูมาตอยเป็นมาตั้ง15ปีนะกระดูกตั้งประมาณ30กว่าข้อนี่มันล็อกไปทั้งหมดเลยขยับตัวไม่ได้ประมาณนั้นนะครับลองเริ่มใหม่ทั้งหมดเชิญครับเสียงชัดไหมคะคุณลุงเอาล่ะชัดแล้วจ้า 99% แล้วครับเสียงค่ะคือหนูเป็นรูมาตอยค่ะตามที่เขาบอกอะค่ะนะคะมาปัดมา15ปีหนูมีอาการล็อกตามข้อค่ะมากกว่า30ข้อขึ้นไปนะคะตั้งแต่นิ้วทั้ง10นิ้วล็อกนะคะข้อมือทั้ง2ข้างล็อกข้อศอกทั้ง2ข้างล็อกหัวไหล่ทั้ง2ข้างล็อกนะคะแล้วก็นิ้วเท้าอะค่ะฝ่าเท้าล็อกข้อเท้าล็อกหัวเข่าล็อกค่ะแล้วก็หายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บค่ะคุณลุงเจ็บตรงไหนครับเจ็บหมดเลยค่ะคุณลุงว้าวทั้งตัวเชิญต่อครับค่ะคือแทบจะแบบกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยค่ะคุณลุงก่อนที่จะเจอคุณลุงค่ะก็ต้องอาศัยยาค่ะคุณลุงกินยานะคะกินสเตียรอยด์ค่ะคุณลุงครับตอนที่หนูเจอคุณลุงเมื่อตอนโควิดอะค่ะคุณลุงหนูถึงขั้นหายใจเข้าไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้ท้องแข็งระบบขับถ่ายแย่มากค่ะแล้วหนูก็เลยมาเจอคุณลุงที่ YouTube อะค่ะงั้นก็แปลว่านอนติดเตียงนะถ้างั้นน่ะยังไม่ถึงขนาดติดเตียงค่ะคุณลุงแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ว้าวค่ะลูกต้องอาบน้ำให้ดูแลอะไรให้ทุกอย่างค่ะคือแค่เดินได้ในระยะสั้นๆอะไรแบบนี้ค่ะคุณลุงโอเคต่อครับแล้วก็อาบน้ำสระผมอะไรให้ทุกอย่างดูแลค่ะคุณลุงทีนี้หนูมาเจอคุณลุงใน YouTube อะค่ะคุณลุงก็พูดถึงเรื่องพลังงานบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะวันนั้นที่หนูฟังเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันไม่เชื่อค่ะคุณลุงพอดูแล้วมันเป็นแบบมันคลิกก๊อกอะคุณลุงแบบกะโหลกกะลาค่ะคุณลุงหนูรู้สึกว่าถ้ามันจริงถ้ามันใช่มันต้องเดี๋ยวนี้สำหรับหนูตอนนั้นนะคะที่หนูฟังคุณลุงครับค่ะแล้วหนูก็ลองทำในสิ่งที่คุณลุงบอกค่ะหนูก็รู้สึกจริงๆคือหนูรู้สึกว่ามันร้อนวันที่หนูรับพลังอะค่ะครับแต่ว่าในรายการนะคะมีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่ทีอะค่ะพูดออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกภายในกับภายนอกนะหนูว่าไม่รู้หรอกว่าไอ้ความรู้สึกภายในมันคืออะไรคำว่าทีคือไททันแมนใช่ไหมครับใช่ค่ะไททันแมนเขาพูดว่ามันมีความรู้สึกภายในแต่ภายนอกเนี่ยหนูก็พอจะรู้สึกแล้วล่ะว่ามันวุ่นวุ่นว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็อยากจะรู้อีกว่าแล้วไอ้ความรู้สึกภายในจริงๆมันคืออะไรหนูก็เลยติดต่อไปทางไลน์อะค่ะคุณลุงแล้วหนูก็ได้ไปในเข้ากลุ่มในการงับอากาศอะค่ะคุณลุงค่ะพี่ทีเขาก็ให้หนูทำการงับอากาศค่ะหนูก็งับอากาศพองับอากาศปุ๊บหนูรู้สึกโล่งเลยค่ะคุณลุงอาการที่หนูเจ็บที่หนูล็อกอะค่ะมันหายไปเลยอะค่ะคุณลุงจาก 100% เนี่ยมันหายไป80%เลยค่ะคุณลุงว้าวว้าวเชิญครับแล้วหนูก็ทำตามที่พิธีบอกตลอดอะค่ะพิธีก็จะบอกว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยค่ะคุณลุงมันง่ายมากค่ะครับแล้วหนูก็ทำมาเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรืออะไรในสิ่งที่คุณลุงพูดอะค่ะแต่หนูมีความรู้สึกว่าคุณลุงพูดอะค่ะภาษาของลุงอะค่ะมันที่หนูฟังครั้งแรกค่ะหนูรู้สึกมันย้อนแย้งอะค่ะคุณลุงไม่ค่อยเข้าใจครับแต่หนูทำไมต้องฟังก็ไม่รู้อะค่ะคุณลุงเหมือนมันได้อะไรอะค่ะเหมือนกับมันได้อะไรมันโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ฟังคุณลุงมาตลอดคู่กับการงับอากาศอะค่ะคุณลุงครับแล้วพิธีก็จะบอกเสมอว่า
ให้พิธีจะไม่เคยพูดเรื่องจิตกับหนูหนูแค่รู้สึกว่าหนูรับประกาศเพื่อที่หนูจะรักษาร่างกายอะค่ะคุณลุงครับแต่หนูกลับได้ของแถมมากมายอะค่ะคุณลุงซึ่งของแถมแต่ละอย่างเนี่ยค่ะคุณหนูก็ได้คุณลุงอะค่ะแล้วก็พิธีอะค่ะซึ่งเฉพาะคุณลุงค่ะก็ให้ความรู้หนูให้คำแนะนำหนูพอหนูฟังหนูก็ไปปฏิบัติตามเอาไปทำแล้วหนูก็ได้ค่ะต่ออีกอะค่ะคุณลุงครั้งแรกที่หนูทำนักประกาศแล้วหนูแบบว้าวเลยค่ะคุณลุงคือหนูเดินข้ามถนนไปตลาดอะค่ะคุณลุงด้วยการหายใจเข้าปืดแรกเลยค่ะคุณลุงแล้วตัวหนูหายไปเลยอะค่ะคุณลุงความรู้สึกของหนูมันเบาค่ะคุณลุงความเจ็บมันหายไปอะค่ะคุณลุงหนูก็เลยแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนั้นแล้วหนูก็ทำตามมาตลอดอะค่ะคุณลุงจนกระทั่งมาถึงล่าสุดที่กำลังคุยกันอยู่ตรงนี้เนาะตัวท่านไปเป็นนู่นเป็นนี่สุดท้ายลุงก็บอกว่านั่นคือจิตรักษากายของหนูเองได้นะครับค่ะแล้วตอนนี้ลาลาได้เต็มร้อยไหมร่างกายใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหรอคะครับประมาณ 95% ครับโอ้โหอันนี้คืออย่างเดียวไม่วิ่งไม่ได้อ่ะคุณลุงยังเหลือวิ่งก็นอกนั้นก็ช่วยเหลือตัวเองได้หมดแล้วค่ะคุณลุงเป็นไปได้เนาะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดใช่ไหมที่ว่าใช่ค่ะคุณลุงหนูตัดเคมีโดยเด็ดขาดเลยค่ะคุณลุงโอ้ทิ้งแต่วันที่ว้าววันแรกนั้นหรือเปล่าครับเคมีใช่ค่ะคุณลุงใช่ค่ะโอเคดีแล้วครับก็15ปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ได้เพราะสเตียรอยเนาะค่ะที่มันอยู่ได้ยิ่งกินก็ยิ่งรัดยิ่งบีบยิ่งรัดยิ่งเพิ่มปริมาณไปเรื่อยใช่ไหมฮะก็คงเป็นงั้นซะมากกว่าตรงนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นของใหม่กันแล้วกันอย่าไปอะไรมากมายลุงก็พยายามบอกว่านี่คือเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะก็พยายามที่ใส่คำนี้ออกไปเพราะฉะนั้นของมันใหม่ๆเนี่ยเวลาฟังแล้วมันก็ฟังจะไม่เข้ามันจะไม่เก็ตที่บอกว่าภาษาลุงออกภาษากิ๊กก๊อกนั่นแหละครับไอ้เจ้าความกิ๊กก๊อกเนี่ยพยายามจับแต่ละคำสองคำบอกไปบวกซ้ายบวกขวาอีกอย่างตัวเราก็เป็นคือไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะนะมันไปทางอื่นไม่ได้แล้วอยู่ๆมันก็มาป๊อกแป๊กกันทางอากาศนี่เป็นต้นนะถ้าหากว่าพูดในเรื่องของบุญนะเนาะมันก็บุญนำพาวาสนานำส่งอะไรทำนองนั้นแหละถ้าจะยึดคำว่าบุญเป็นหลักในการพิจารณาเพิ่มเติมมาถึงทุกวันนี้นะบุญมันมีจริงไหมมาถึงวันนี้ลุงก็บอกว่าบุญคือความเข้าใจนะมันมีแน่นอนอยู่แล้วบุญเป็นนามธรรมใช่นะแต่วันนี้มาปรับคำว่าบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นการทำด้วยตัวเองก็เข้าใจในตัวเองปรับปรุงเรื่อยเข้าใจในสิ่งที่ไตเติ้ลแมนเขาแนะนำในแต่ละช็อตในของการหายใจประกอบกับเวลาฟังลุงมาเรื่อยๆเหนื่อยก็ไม่ได้พักประมาณนั้นนะครับมันก็มีผลถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดปรารถนาแล้วนะครับเรื่องลุงมาต่อยเนี่ยครับตรงนี้เวลาไปหาแพทย์เขาบอกว่าไม่หายนะให้ดูนะแต่เขาก็ให้กินไม่มีเขาไม่มีทางเลือกครับเขาก็มีแค่นั้นสุดท้ายก็มาลงที่ร่างกายถึงดีแล้วครับที่มาเจอกันก็ถือว่าร่างกายใช้ได้ถึง 95% ผิวพรรณเป็นไงผิวพรรณโอ้หน้านี่ใสแดงเลยค่ะคุณลุงแก้มแดงเลยค่ะ โอ้โหแก้มแดงโทษดีขออนุญาตเพื่อนขอโทษนะคะคุณลุงประจำเดือนหนูไม่มาจนประจำเดือนหนูมาค่ะคุณลุงร่างกายแบบฟื้นจากเนื้อที่หนูแห้งๆเหี่ยวๆตอนนี้ค่ะคือแบบตึงมากเลยค่ะหน้าใสกิ๊กเลยค่ะคุณลุงมีแบบรูปเปรียบเทียบค่ะคุณลุงแบบชัดมากเลยค่ะได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆไปไหมครับตอนนี้เป็นมากๆมีค่ะคุณลุงมีถ่ายรูปค่ะโอ้โหเก็บเป็นอัลบั้มได้เลยนะทำเป็นสตอรี่ได้เลยนะค่ะบ้างๆก็คิดๆทำๆเอาภาพนั้นมาติดต่อเขียนไปทางนั้นก็เขียนไปได้จับจากอะไรก็อธิบายความเป็นจริงเผื่อเวลาคนอื่นเขาอยากจะรู้ตามเราประมาณนั้นครับนะนี่ก็คือสิ่งที่มันไม่มีใครรู้มากไปกว่าตัวเราเนาะมีตัวเราท่านจุดรู้เราดีที่สุด
เราเชื่อเขามามากมานานแล้วจนกระทั่งร่างกายเราก็จะย่ำแย่แล้ว15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันนั่นนะนะใช่ค่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะที่ว่าใช่ค่ะคุณลุงถ้าไม่มีลูกยุ่งเลยขนาดคุณหมอเองอะค่ะคุณลุงเขารักษาหนูใช่ไหมคะเขาพูดกับหนูว่าเขาไม่รู้ว่าโรคเนี้ยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วบอกไม่ได้ด้วยว่ารักษาแล้วจะหายไหมบางคนรักษาแล้วก็ไม่หายบางคนไม่ต้องรักษาก็หายเองหนูก็คงกับคำตอบเขาแล้วค่ะคุณลุงก็นั่นก็คือวิชาชีพทางด้านการแพทย์เขาได้แค่นั้นคือแค่นั้นดีนะก็ยังบอกเราว่าไม่หายเราจะได้หาทางออกทางด้านอื่นส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยลองนั่นสิลองนั่นสิลองไปลองมาจนทั้งหมดตัวหมดเงินไม่เท่าไหร่ครับที่ว่านะ15 ปีที่ผ่านมาประมวลได้ไหมครับหมดใช่ไหมคะโอ้เยอะมากค่ะคุณลุงไปมาทุกที่ทำทุกอย่างใครว่าที่ไหนดีทั้งเครื่ององค์ทรงเจ้าเอาทุกอย่างคุณลุงไปมาหมดแล้วค่ะสุดท้ายแผนทางเลือกทั้งไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์หนูไปมาหมดเลยค่ะคุณลุงไปจนตั้งหมดอาหารการกินใครว่าอะไรดีหนูกินหมด มีฐานะดีๆจนกระทั่งกลับกลายจนแทบจะไม่มีฐานะอะไรเลยประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะคุณลุงหามาก็มารักษาตัวเองหมดอะค่ะหนูขายทุกอย่างค่ะคุณลุงโอ้โหดีแล้วฟื้นฟูได้แล้วขายหมดเลยค่ะคุณลุงรักษาชีวิตเนาะเอาครับสุดแท้วเวลามาได้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยของเปล่าๆไม่กินไม่ทำไม่ฉีดกับโอเคเนาะใช่ค่ะเอาละทั้งหมดเนี่ยผมสรุปเรียบร้อยนั่นคือจิตรักษากายตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะนะค่ะเดี๋ยววันผมใช้คำว่าเป็นภาษาสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเอาละถือว่าโอกาสที่ผมจะพูดเป็นเด็ดเสร็จเด็ดขาดให้มีไม่กี่คนนะบอกให้ทราบไว้นะครับทางฝั่งคุณก็ถือว่าได้รับแล้วแต่ก่อนก็บอกว่าตามรู้ใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ได้ชัดเจนแล้วนี่คือจิตรักษากายได้แน่นอนมันเป็นภาษาพุทธศาสตร์มาตลอดนะครับเรื่องนี้นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวโอเคนะตรงแค่นี้ไหมแค่นี้ค่ะคุณลุงโอเคด้วยความยินดีค่ะเข้าใจค่ะบอกชื่อตรงๆหน่อยได้ไหมเนี่ยชื่อนามสกุลหนูใช่ไหมคะค่ะหนูชื่อจริงหนูชื่อภัทรานิชนามสกุลอัศวัฒนาพงศ์ค่ะโอเครับทราบอายุ47 ปีค่ะคุณลุง47เหรอตอนนี้กลับมาเป็น14ยังสาวอองแอะยังตอนนี้หน้าเด็กกว่าลูกอีกค่ะคุณลุงอะไรมันจะขนาดนั้นเขาเรียกว่าหนูเป็นพี่ลูกสาวหนูค่ะเรียกว่าพี่น้องกันค่ะคุณลุงโอ้โหขนาดนั้นนะโอ้เหลือเชื่อเลยเกินความเชื่อเหนือความจริงเอาละนี่คือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงรู้เข้าใจและเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันเนาะสุดท้ายเลยนะครับว่าหลังจากมาใช้บริการลุงถามตรงเลยครับใช้เงินใช้ทองกี่บาทครับที่ใช้กับลุงเนี่ยยังไม่เสียเงินสักบาทเลยค่ะคุณลุง จริงๆพรุ่งนี้หนูตั้งใจจะไปหาคุณลุงด้วยแหละแต่ว่าพอดีรู้ว่าคุณลุงไม่อยู่ก็เลยต้องเลื่อนไปโอเคส่งข่าวคราวไปยังยินดีกับลูกสาว2 คนด้วยนะได้ค่ะคุณลุงดูแลให้ดีครับขอบพระคุณคุณลุงนะคะแล้วขอบคุณพี่ทีด้วยนะคะโอเครับทราบตรงนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมโอเค1ใน 7-8,000 ล้านคนก็แล้วกันง่ายดีที่ได้รับจากสิ่งที่นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เราผมก็พยายามบอกแล้วว่าผมจะให้ดูก็ได้ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ตั้งต้นเนี่ยคำนี้นะมาตั้งแต่ไหนๆแล้วเนี่ยอ่านดีๆนะครับอย่าเชื่ออ่านดีๆชัดๆประกาศเป็นหน้าแรกเลยนะครับอ่านให้ทันนะจะแช่ไว้นานๆให้ท่านอ่านอ่านได้นะอย่าเชื่อเครื่องหมายตกใจอย่างแรงเลยนะครับเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ต่อมาทำยังไงจึงจะไม่โง่ก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่เชื่อ
และสิ่งที่ไม่เชื่อด้วยนะคุณโยมโตแล้วโอเคนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่ความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อและไม่เชื่อด้วยใครก็ตามที่เจอความจริงของจริงตรงนั้นแต่ลุงเจอเรียบร้อยแล้วจึงเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยรวมโดยทั่วหน้ากันสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอตรวจความสุดท้ายก่อนนะฮะก่อนจะจากกันวันนี้นะครับโอเคก็ถือว่าได้รับใน